กอล์ฟฟาดอีกยกโพสต์ภาพเด็กเลี้ยงแกะวัตสันยังเป็นประเด็นที่หลายคนให้การติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับสาวซาร่าที่เจ้าตัวนั้นได้ออกมาเปิดใจดราม่าแย่งลูกพร้อมกับยืนยันว่าแฟนฝรั่งไม่ได้เทอย่างที่หลายคนเข้าใจและการที่ไมค์พีรัตน์นั้นตัดสินใจถอนสิทธิ์ขอปกครองบุตรร่วมเจ้าตัวขอบคุณเขาที่ออกมาโพสต์แบบนั้นตนก็อยากให้เรื่องนี้จบเร็วๆเหมือนกันล่าสุดหนุ่มกอล์ฟพิชยะพี่ชายของหนุ่มไม้ได้ทวิตภาพเด็กเลี้ยงแกะพร้อมติดแฮชแท็กซาร่าคาซิงกินีสำหรับเด็กเลี้ยงแกะเป็นสุภาษิตไทยที่มีความหมายว่าคนที่ชอบพูดโกหกเป็นประจำเมื่อถึงคราวที่พูดความจริงก็จะไม่มีใครเชื่อจากนั้นหนุ่มกอล์ฟก็ได้ลบโพสต์ออกจากทวิตเตอร์ไปแต่ก็ยังมีชาวเน็ตแคปไว้ทันนั่นเองล่ะค่ะ